อีกเรื่องที่จะมาคุยกันต่อเนื่องคุณผู้ชมเป็นเรื่องโอ้โหความหวานอะความหวานสวีทวิทวิวแม่เมื่อวานนี้ณเดชน์ยายาเอาอีกแล้วบอยเอาอีกแล้วว่าเอาอีกแล้วว่าเขาโชว์ความหวานด้วยการคราวนี้แบบศิลปินเบาๆเล่นเปียโนแล้วก็ร้องเพลงขอคู่กันอะไปดูกันสักนิดนึงค่ะคลิปนี้โหนโหย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 เธอเดี๋ยวมันจะไม่ขำเดี๋ยวมันจะหวานไปก็เลยปิดท้ายให้มันแบบหักมุมดูคอมเมดี้นิดนึงเข้าใจป่ะเพลงนี้ชื่อว่าเพลง Orbit นะคุณผู้ชมค่ะเป็นเพลงที่ณเดชน์แต่งขึ้นมาเป็นเพลงพิเศษที่เขาแต่งขึ้นมานะคะแล้วก็ออนแอร์ใน YouTube ของเขาด้วยว่าล่าสุดเนี่ยก็ชวนแฟนสาวยาย่าก็มาร้องคลอคู่กันไปสร้างความแบบอิจฉาตาน้อยให้กับพวกเราแต่เราก็ไม่เคยเห็นณเดชน์โรแมนติกขนาดนี้นะจริงๆเขาอะโรแมนติกแต่เขาไม่ใช่คนที่ชอบโชว์ขอบคุณโควิดที่ทำให้กองละครถ่ายทำไม่ได้ยาย่าและณเดชน์ฉันว่าคุณว่างเพราะปกติแล้วตื่นตีสี่ไปกองเข้าบ้านห้าทุ่มถ่ายละครเสร็จไม่ค่อยได้เจอกันยาย่ากับณเดชน์เนี่ยเขาเป็นคนวางตัวแบบว่าจังหวะการสนิทกันการเป็นแฟนการเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาวางตัวแบบจังหวะเขาพอดีมากเพราะว่าเขามีผู้ใหญ่คอยดูแลคนไม่ตกใจไม่ปลาเขาดูแลกันคนไม่ตกใจรู้ไหมบางทีพระเอกนางเอกที่มีแฟนคลับเยอะๆพอมาประกาศเป็นแฟนกันนะเฮ้ยแฟนคลับช็อกนะแต่ว่าคู่เนี้ยเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆซึมซับแฟนคลับเขาก็เลยโอเคแล้วก็เชียร์มาก